สวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาสอนเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทับผ้าไฟชีส4คูณ6หรือทับทูของสนามเรือนบางนะครับดับแรกก่อนที่เราจะเก็บนะครับเราควรพึ่งแดดให้แห้งให้น้ำให้แห้งสนิทก่อนนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์จะทำให้แห้งจะแห้งเร็วนะครับพึ่งแดดแป๊บเดียวนะครับพอเราแกะเสาแกะได้เสร็จแล้วนะครับอันดับแรกเลยนะครับการพับของผมนะครับอันนี้แล้วแต่คุณจะนำไปใช้แต่ละเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมจะพับจากฝั่งที่เป็นด้าน4เมตรนะครับเป็นตัวหลักก่อนจาก4เมตรนะครับพอพับครึ่งเดียวเสร็จแล้วจากนั้นนะครับแล้วก็พับครึ่งอีกสักครั้งหนึ่งปั้นนี้นะครับกระดาษนี้เลยจากนั้นก็พับขึ้นอีกชั้นจากนั้นก็ระวางเลยครับตัวนี้ก็แล้วแต่เรานะครับจะพับขึ้นไปเลยหรือว่าพับที่ไว้ช่วงๆก็แล้วแต่นะครับอันนี้ถือว่าเชียร์คุณครับพับพูดดีเลยครับก็ได้พอเราพักขึ้นไปนี้นะฮะเราก็เตรียมถุงนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะเก็บชายด้านนี้นะครับที่เป็นปลายด้านชายนะครับเก็บไว้ทีละครึ่งหน่อยนะครับพับไปทีละหน่อยตัดตามขนาดถุงนะครับให้มันได้กดถุงหน่อยพอเราเก็บชายสองฝั่งนะครับแล้วก็พักขึ้นไปลองวัดดูให้มันเล็กกว่าหน่อยนะฝั่งนี้ก็จะเรียบนะฝั่งนี้ก็จะเรียบเรียบนิดนึงดังนั้นนะครับผมจะไล่ลงก่อนอันดับแรกวนไปก่อนนะครับกดข้อมือนะครับบีบให้ได้ที่สุดนะครับวนไปก่อนนะครับตอนนี้ก็ไล่ลงไปก่อนรอบนึงคือสำคัญเลยแหละให้มันชื้นข้างในนะครับเดี๋ยวลามันขึ้นแยกกันไม่ได้นะครับขอบคุณครับ